สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมอะไรอะไรไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมเอกสิทธิ์สมิทรปัญญาพาคุณผู้ชมมาที่สวนตุงและโคมนครเชียงรายนะครับที่นี่เรากำลังจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามประจำปี2561เป็นครั้งที่15ครับคุณผู้ชมครับภายในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่15และดนตรีในสวนเนี่ยเราจัดในครั้งนี้นะครับก็โดยเทศบาลนครเชียงรายนะโดยคุณวันชัยจงสุทธนามณีครับนายกเทศมนตรีนครเชียงรายอีกท่านหนึ่งคุณรัตนาจงสุทธนามณีครับประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงรายครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มจัดงานดอกไม้ในจังหวัดเชียงรายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศก็ด้วยความสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับสำหรับสถานที่จัดงานนั้นก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าสวนตุงและโคมนครเชียงรายซึ่งก็ตั้งอยู่กลางใจกลางเมืองเลยทีเดียวหากคุณผู้ชมเดินทางมาง่ายๆครับเส้นทางถนนพหลโยธินมาถึงอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชครับให้เลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอสี่แยกแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะไปเจอแยกที่สองครับซึ่งก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะพบกับบริเวณงานเลยแหละครับเมื่อหาที่จอดรถแล้วก็เดินมาชมความสวยงามกันเลยจากด้านขวาเป็นด้านหน้าอาคารนะครับเป็นอาคารไม้ที่เขียนว่าสวนตุงและโคมนครเชียงรายครับตรงนี้จะพบกับรูปปั้นนางฟ้าใส่ชุดสีขาวนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเซลฟี่กันได้ตามสะดวกเลยล่ะครับถัดมาก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับคุณผู้ชมซึ่งจะประดับประดาไปด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์เดินเข้าไปก็จะได้บรรยากาศสดชื่นยิ่งนักดูดเข้าไปในเมืองแห่งดอกไม้เลยแหละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเมื่อออกมานะจากอุโมงค์ต้นไม้ก็จะมาพบกับแปลงดอกไม้ที่ประดับกำแพงว่านครเชียงรายจุดนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างพากันมาถ่ายภาพเก็บไว้ขณะที่เราเดินชมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงคลอเบาๆตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าดนตรีในสวนซึ่งก็เป็นบรรยากาศโรแมนติกยิ่งนักเลยครับคุณผู้ชมครับใครไม่ได้มาเนี่ยบอกเลยว่าท่านพลาดงานดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศไปแล้วจากนั้นเมื่อเดินมาทางด้านทิศใต้กันบ้างครับก็จะต้องตกตะลึงกับแปลงดอกไม้ที่งดงามนะมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสันสวยงามสดใสนั่นคือดอกทิวลิปนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดจะบรรยายความงามครับมีทั้งดอกตูมและดอกกำลังเบ่งบานเมื่อกระทบแสงแดดอ่อนๆโอ้โหคุณผู้ชมนะสวยงามตาจริงๆเป็นดอกไม้ที่อยู่ในอากาศเย็นครับดอกประเภทเหล่านี้เชียงรายจึงเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำพันธุ์ดอกไม้ชนิดนี้มาให้ชมกลางแจ้งได้อย่างสบายๆมาชมกันที่สวนตุงและโคมแห่งนี้ที่นี่ยังมีสายพันธุ์ดอกไม้อีกหลายชนิดครับคุณผู้ชมครับที่ผมไม่อาจจะบรรยายได้หมดคุณผู้ชมต้องมาชมเองนะงานเขาจะมีไปจนถึงวันที่28มกราคม2562เลยทีเดียวซึ่งหากใครชมรายการนี้ยังพอมีเวลามาเที่ยวชมได้คุณผู้ชมครับรายการเราได้เก็บภาพวันเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่15นะครับจึงอยากจะนำภาพโดยสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับโดยเปิดงานเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาครับเริ่มจากช่วงค่ำๆเรามีการจัดขบวนพิธีตักบาตรดอกไม้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวได้มาชมเชียงรายครั้งใดประทับใจอีกนานแม้ยามจากเก็บความชื่นบานซึมซ่านให้ชวนคะนึงเชียงรายหากมีคู่ชุ่มชม
หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีการนะครับซึ่งก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเราก็ได้ชมการแสดงศิลปะร่วมสมัยแสงสีเสียงตระการตาต่อผู้มาร่วมงานวันนั้นเลยนะครับการแสดงก็มีด้วยกันหลายชุดจากนั้นก็เข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับก็มีพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลประธานคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่านเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นก็มีคุณภาสเดชหงษ์ระดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็เป็นคุณวันชัยจงสุทนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวเปิดงานครับสำหรับการเปิดงานนั้นคุณผู้ชมครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ร่วมกันปลูกดอกไม้นะครับซึ่งยิ่งใหญ่สวยงามมากครับคุณผู้ชมตามที่เห็นสิ้นครับสิ่งที่หลายท่านรอคอยก็คือการแสดงคอนเสิร์ตครับวงที่เปิดคอนเสิร์ตคืนนี้นะครับก็คือวงสาวนั่นเองที่ทำให้วัยหนุ่มสาวเมื่อเกือบ30ปีนี้ต้องออกมายืดเส้นยืดสายกันเลยคุณผู้ชมโอ้ดูภาพครับแหมสนุกสนานสมกับเป็นวันเปิดงานกันเลยทีเดียววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงรายครับที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นประจำทุกปีครับซึ่งใครพลาดปีนี้ปีหน้าก็ยังสามารถมาได้โดยงานจะจัดในช่วงปลายปีทุกปีครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายกันวันนี้ผมเอกสิทธิ์สมินทรปัญญารายการอะไรไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างขันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อ